เห็นไหมยุคนี้มันมียุคลุงออกเกิดมาเพื่อพูดจาให้กับกลุ่มที่เชื่อถือในพระเจ้ากับไม่ใช่พระเจ้าคุยกันรู้เรื่องนะครับไม่ทะเลาะกันอะไรเรื่องพวกนี้นะไม่ชิงดีชิงเด่นไม่ต้องชิงพระเจ้ากันแล้วทีนี้สรุปแล้วนะง่ายๆเลยพระเจ้าก็คือผู้ที่ดูแลโลกใบนี้แหละครับทั้งหมดนั่นคือพระเจ้าแต่ลุงงอกจะบอกว่าพระธรรมนะทีนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะมันเป็นค่าคงที่ครับนี่เป็นค่าคงที่หรือทางด้านวิทยาศาสตร์ภาษาทั่วไปก็จะเรียกว่าอวกาศนั่นเองครับอวกาศนะครับความพวกนี้แหละครับไม่ได้ไปไหนแล้วครับมันวนมันอยู่สรุปแล้วกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าใจในภาษาที่ลุงกองเล่าให้ฟังกลุ่มศาสนากลุ่มความเชื่อใดๆก็เชื่อมั่นว่านักศาสนาเหล่านั้นท่านก็จะรู้ในสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะรู้ในเรื่องที่พระเจ้าสารพัดรูปแบบจะเป็นค่าคงที่ก็สุดแท้แต่เถอะต้องรู้เรื่องของตัวเราทั้งหมดนะครับจึงจะรู้กับสิ่งนั้นได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์จบข่าวคือตรงนี้เองแต่ทั้งหมดลุงออกจะบอกว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์สิ่งบริสุทธิ์ก็ได้พระเจ้าคือสิ่งบริสุทธิ์ก็ได้นะฮะแต่ใช้คำว่าพลังงานจะดีกว่าเพราะว่าคำว่าสิ่งเนี่ยมันมองเห็นมันจับต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าหากว่าพลังงานมีแต่มันไม่เห็นใช่ไหมครับมีแต่ไม่เห็นครับเห็นแต่ไม่มีใช่ไหมครับมีแต่มันไม่เห็นเห็นแต่มันไม่มีผมบอกว่าพลังงานซ่อนอยู่ในปากกาด้ามนี้แหละครับมีพลังงานซ่อนอยู่ในปากกาด้ามนี้แต่มันไม่เห็นงงไหมครับมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในปากกาด้ามนี้แต่มันไม่เห็นทีนี้พลังงานเห็นแต่มันไม่มีคือมันเห็นอยู่ในตัวเราดูมาก่อนมันเห็นอยู่ในตัวเราเองจะเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวเราเองให้ผู้อื่นเขาเห็นด้วยก็ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมฮะมันยากตรงนี้นะครับมันยากจริงๆครับมันยากจริงๆก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันไม่ได้จริงๆหรอกนี่ก็แปลว่าใครทำใครได้นั่นเองครับนะเมื่อเวลาได้แล้วก็เป็นเรื่องราวของตัวเองทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมครับที่บอกว่ารู้ได้โดยตัวเองเป็นปัจจตังโดยแท้เนี่ยรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตัวใช่ไหมครับก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะฮะคงไม่ไปไกลเกินไปกว่านี้หรอกครับไอ้สิ่งที่ว่ามาทั้งหมดนะลองตั้งข้อสังเกตให้ดีนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะทุกเพศทุกวัยนะทุกเพศทุกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใดยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้ตัวเองนะครับเรื่องราวของตัวเองส่วนสิ่งที่มันเป็นแวดล้อมภายนอกก็เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปที่ศึกษาเราเรียนกันนะครับเป็นความรู้ทั่วไปที่จะเป็นความรู้ที่ผ่านมาความรู้ในปัจจุบันแล้วก็อนาคตจะมีความรู้ต่างๆมาใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกทีนึงก็เป็นเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมภายนอกไปเรียนรู้ไว้เพื่อเป็นการประกอบสมาชีพชอบต่อไปนะครับอีกคำหนึ่งอยากจะเล่าสู่ฟังไม่ทราบว่าใครส่งมาให้นะ คำพูดต่อไปนี้อีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะครับทุกวันนี้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะ
เราจะใช้อินเทอร์เน็ตจะผ่านมือถือมือถอยไอ้ 4G เนี่ยนะหรือว่าจะอินเทอร์เน็ตตามอะไรอยู่หมู่บ้านตำบลอำเภอจะเป็นบ้านไหนก็ตามทีบริษัทห้างร้านใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดแม้แต่ที่นี่ก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตที่เราเช่าซื้อกับอะไรล่ะ สามขาใหญ่เขาเนี่ยสามหรือสี่ก็ไม่รู้ละนะซื้อใช้พวกโทรศัพท์นี่นะครับมีอะไรมีกี่เจ้าล่ะในบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีอะไรเนาะ AIS เหรอมี True เหรอมีอะไรอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วแต่ว่าก็ต่อไวไฟกันใช้กันนะครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วเรียกกันว่าเขาจะนู่นส่ง Wi-Fi มาจากดาวเทียมนั่นเลยครับเอามาใช้ลงไปทุกตารางเมตรของโลกใบนี้ทีนี้ใช่ไหมครับต่อไปคงไม่ต้องมาซื้อแล้วพวกนี้ อันนี้ก็ติดตั้ง Wi-Fi กันทั่วไปทุกวันนะครับตามนู่นนี่นั่นต่อไปเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่า Wi-Fi มาทางอากาศเลยพี่ทีนี้โอ้โหดูสิอะไรมันจะเกิดขึ้นทีนี้โอ้ยตายดูสิโลกมันจะไปถึงขนาดนั้นนะพอถึงตรงนั้นถามว่ามันจะไปยังไงต่อชีวิตเนี่ยผมก็นึกอยู่นะโอ้จะไปทำอะไรกินกันเนาะมนุษย์เนี่ยทุ่งถูกครอบงำกันหน้าดูหรือว่ามนุษย์จะมีการใช้เล่ใช้เหลี่ยมกันในการที่จะคดโกงกันโดยการผ่านจอกันมากน้อยแค่ไหนก็นึกไปสารพัดนึกนะนึกไปสารพัดนึกถ้าไปถึงตรงนั้นนะมันจะอยู่ยังไงดีไหมทีนี้แล้วผมก็บอกว่ามันดีเหมือนกันนะไม่รู้จะได้มีโอกาสใช้เขาหรือเปล่าถ้ามันมานะฮะไวไฟกลางอากาศก็ผ่านดาวเทียมมาเนี่ยครับนั่นยักษ์ใหญ่เขาค้นคว้ากันวิจัยทดลองกันอยู่นะครับประมาณสัก 3-4 เจ้ามั้งในโลกใบนี้ก็จะส่งมันจากดาวเทียมเนี่ยปื๊ดคุมทั้งโลกใบนี้เลยนะครับนะนี่เล่าสู่กันฟังเล่นๆจะปีไหนก็ไม่รู้จะได้รับใช้กับสิ่งเหล่านั้นนะครับเป็นไปได้สูงมากนะครับเป็นไปได้สูงมากนั่นแหละคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกันนะครับผมว่ามันจะลุยกันงานนี้นะมั้งอะไรคำว่าลุยล่ะครับนึกๆไปดูแล้วก็คงจะเป็นสงครามคลื่นกันนะทีนี้เล่นสงครามคลื่นกันนะทีนี้เอาใครดีใครอยู่ประมาณนั้นครับสุดท้ายคนไหนก็ตามอยู่ภายใต้คลื่นนี้หนีไม่ออกหมองูก็ตายเพราะงูจนได้แหละครับเอ้าจริงๆเจ้าของคลื่นน่ะก็ตายเพราะคลื่นหมองูตายเพราะงูมันจะหนีไปไหนได้อ่ะมันมีทางเดียวที่จะรอดพ้นได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมเคารพจริงไม่ใช่พูดเล่นๆนะมีทางเดียวที่จะป้องกันคลื่นได้พัฒนาสมาธิจิตนะหรือพยายามขุดคุยเอาพลังงานที่บริสุทธิ์ออกมาที่จะมาป้องกันตัวเราเองได้นะครับไม่งั้นจะบ้าใบไปหมดแหละครับผมว่าถึงขั้นบ้าใบไปหมดเพราะคลื่นมันมาเร็วแรงเหลือเกินครับนั่นใครอยากจะมีชีวิตอยู่ได้โดยสันตินะครับรีบเข้ามารู้จักบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหรือสถานีแห่งปัญญาบอกลูกบอกหลานเข้ามารีบไปไว้ฝึกเปลือไว้เพื่อป้องกันไม่งั้นพอเวลามันถึงวันนั้นมันอังงานเราใช้คำว่ากันไว้ดีกว่าแก้พอเวลาถึงวันนั้นแย่แล้วแก้ไม่ทันนะเพราะเรื่องนี้มันเรื่องของความเข้าใจทีละน้อยสองน้อยเป็นลักษณะออสโมซิสในการส่งพลังงานกับกันและกันตรงนี้นะครับค่อยๆมันจะซึมซับกระสุนเนื้อเยื่อซึมซับกระสุนสุดท้ายมันจะมีพลังที่จะป้องกันคลื่นเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็มองไม่เห็นตัวด้วยคลื่นตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสให้ความสำคัญหน่อยก็แล้วกันนะ
ไหนๆมันก็ใช้ภาษาพ่อขุนเหมือนกันเนี่ย